ประชาธิปไตยเสียงดังไกลเรียกร้องก้องดังยิ่งฟังยิ่งฟังเหมือนใจอยากเข้าหูหาจิ้งจับรับพองเหมือนใจพี่ร้องเชิญชวนอยากจะเดินขบวนอยากจะเดินขบวนไปแทงสวนด้วยปากกาสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอดคุกนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มตรงครับวันนี้อาจจะมาเลทๆนิดนึงนะครับสะดุดนิดนึงฮะไม่ต้องถามนะครับว่าทนายเป้งไปไหนทนายเป้งได้จากเราไปแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับทนายเป้งนะฮะคือกำลังรับประทานอาหารอยู่ข้างนอกห้องส่งนี้นะครับก็เดี๋ยวติดธุระอยู่นิดนึงครับช่วงนี้มีคดีเร่งด่วนอยู่หลายๆเรื่องนะครับก็กลับมาพบกับผมก่อนนะครับสำหรับบทเพลงที่ท่านได้รับฟังไปตอนเปิดรายการนะครับเป็นเพลงที่ใช้เพื่อการรณรงค์เข้ากับบรรยากาศนะครับการรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะครับก็เป็นช่วงที่แบบช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็จะเห็นป้ายหาเสียงนะครับของพรรคนู้นพรรคนี้เต็มไปหมดเลยนะครับก็ถือว่ารายการรอดคุกเราก็เอาให้เข้ากับบรรยากาศด้วยนะครับขอมีส่วนร่วมในการออกเสียงเลือกตั้งอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเป็นการเลือกตั้งหลังจากที่ห่างหายกันไปโอ้เกือบ10ประมาณ5 6 6 7 8ปีเลยนะครับเพราะว่าครั้งที่ล่าสุดนี้ก็คือเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นะครับเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับซึ่งหลายๆคนคงออกไปลงคะแนนเสียงได้กากันนะฮะแต่ว่าคงไม่ได้นับคะแนนกันนะครับว่าพรรคไหนได้ตอนนั้นนะฮะเพราะว่ามีการปิดคูหาเลือกตั้งก่อนนะครับตอนนี้กลับมาอีกครั้งนึง5ปีนะครับวันที่24มีนาคมนี้นะครับเชิญทุกท่านไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งด้วยนะครับนานๆจะได้เลือกตั้งกันทีนึงนะครับช่วยกันรักษาสิทธิ์ด้วยก็กลับมาพบกับผมนะครับก็สำหรับ DJ เดนก็ไม่มีอะไรมากฮะวันนี้นะครับก็แนะนำช่องทางในการรับชมรับฟังกันก่อนนะครับตอนนี้ใครที่กำลังชมรอชมอยู่ที่เพจรอดคุกนี่อาจจะสะดุดนิดนึงนะฮะเพราะว่าทนายเป้งยังไม่ได้แชร์ไปทางรอดคุกนะครับแต่ว่าถ้าใครที่รับชมผ่านเพจของ Channel 8 Thailand ของเรานะครับก็จะสามารถรับชมได้นะครับช่องทางหลักๆในการรับชมของเรานะครับตอนนี้ก็มีอยู่1ช่องทางนี้นะครับก็คือทางแฟนเพจ Facebook นะครับทาง Channel 8 Thailand นะครับสังเกตได้นะครับว่าเลข8ของเราเป็นสีม่วงๆนี่ตรงมุมจอนะครับสำหรับ Channel 8 Thailand ของเรานะครับก็เป็นรายการการเผยแพร่ออกอากาศทางระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับมีรายการดีตลอด24ชั่วโมงนะครับฝากเข้าไปกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะครับแล้วก็ทางแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับที่ณขณะนี้กำลังออนแอร์กันสดๆนะครับก็จะมีในส่วนของ Twitter ครับ @CS8 นะครับ Thailand นะครับแล้วก็ช่องทางนึงที่เขาฝากขายกันมานะครับฝากโปรโมทเหลือเกินนะครับนั่นคือช่องทางสุดวินเทจคลาสสิกครับ www.channel8thailand.com นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงคือแอปพลิเคชันครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันChannel 8 Thailand นะครับก็เข้าไปได้ทั้ง iOS นะครับแล้วก็ Android นะครับเข้าไปหานะครับ Thai TV Cable Network นะครับแล้วก็กดแอปพลิเคชันติดเอาไว้นะครับจะสามารถเปิดดูรายการดีๆตลอด24ชั่วโมงได้อย่างเมื่อสักครู่นี้ก่อนถ้าก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงรายการสดเนี่ยนะครับก็เป็นรายการเป็นสารคดีท่องเที่ยวนะครับเมื่อกี้ผมก็ดูถ่ายสวยมากเลยนะซึ่งเป็นสารคดีที่ไม่ได้ออนแอร์ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าทางทีมงานของ Channel 8ก็เอามาเปิดนะครับให้ได้ชมกันเนี่ยก็จะมีรายการนอกจากสารคดีพวกนี้ท่องเที่ยวนะครับก็จะมีทั้งภาพยนตร์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากโหลดแอปพลิเคชันเก็บเอาไว้วันดีคืนดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณของ Facebook อาจจะขาดหายๆอาจจะไม่ค่อยเสถียรบ้างก็สามารถชมได้ถ้าเกิดเป็นแอปพลิเคชันนะครับอย่างนะครับตอนนี้ทนายเป้งก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพราะตอนนี้ทำงานอยู่คนเดียวนะฮะทนายเป้งกินแรงนะครับเดี๋ยวเผยแพร่ผ่าน channel ผ่านทางเพจรอดคุกของเราก่อนนะครับตอนนี้สำหรับวันนี้นะครับ อย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้นะครับนี่เรามีของที่ระลึกนะครับมาแจกกับทุกท่านด้วยเนื่องในวันโอกาสไม่ใช่วันโอกาสติดคำนี้เนื่องในโอกาสครบรอบวันตรุษจีนนะครับไม่ใช่ครบรอบเนื่องในโอกาสเป็นวันตรุษจีนนี่นะครับ
ป็นหลวงพ่อรวยนะครับจากวัดตะโกนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีมาแจกให้กับแฟนๆรายการนะครับ2องค์ด้วยกันนะครับถ้าใครที่ชมอยู่ตอนหน้าขณะนี้นะครับอยากได้พระเพราะว่าคราวที่แล้วเฮียฮ้อรีเควสต์มาว่าขอเป็นพระได้ไหมนะครับเฮียฮ้อเหมือนจะเป็นคนที่มีจิตใจใฝ่ธรรมะนะครับเลยอยากได้พระไปเก็บเอาไว้ก็กติกาของเราก็ทำง่ายๆนะครับก็เพียงแค่แชร์รายการเรานะครับลงไปในไหนนะฮะทะเลเป้งแชร์ไปในไหนนะในกลุ่มใช่ไหมในกลุ่มนะครับใครมีกลุ่มส่งหนังโป๊ส่งอะไรกันแชร์รายการเราไปได้ในกลุ่มในกลุ่มไหนพี่ทนายเป้งเป็นกลุ่มแบบไหนกลุ่มใน Facebook หรือว่าในเฟซหรือใน LINE ก็ได้นะครับช่วยแคปมาให้เราดูหน่อยว่าได้แชร์ออกไปแล้วนะครับเพราะว่า รายการเรายอดผู้ชมสูงจนหน้าใจหายนะครับเราก็เลยฝากให้ทุกท่านช่วยแชร์เข้ากลุ่มกันด้วยนะครับแชร์กัน2ครั้งแล้วกันเนอะนะครับใครที่แชร์ไปแล้วนะครับก็ส่งเดี๋ยวทางรายการเราแคปหน้าจอมานะครับแล้วก็ส่งมาให้ทางอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวเราก็จะตรวจสอบดูแล้วก็จะส่งพระนะครับเป็นหลวงพ่อรวยนะครับใช่ไหมฮะชื่อหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะครับอยู่วัดตะโกนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งชื่อหลวงพ่อรวยชื่อหลวงพ่อก็บอกอยู่แล้วว่ารวยนะครับแน่นอนดังนั้นนะครับก็ช่วงตรุษจีนนี้ก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะครับวันนี้เป็นวันอะไรฮะทนายเป้งสำหรับเทศกาลตรุษจีนวันนี้วันอะไรนะวันเที่ยววันเที่ยวฮะหรือวันถือวันนี้เราจะไม่พูดคำหยาบหรือว่าคำที่ไม่มงคลกันอ๋อใช่ไหมฮะอาทิเช่นแบบมาไล่กูดิอะไรเงี้ยมึงมาไล่กูดิอะไรเงี้ยพูดไม่ได้พูดไม่ได้หรือพูดไปแล้วก็มาบอกว่ามีคนชอบยั่วให้โมโหอะไรเงี้ยขอโทษปกติไม่ใช่คนหยาบคายอะไรเงี้ยอ๋อครับก็ดังนั้นวันนี้ก็จะไม่พูดหยาบกันนะครับจะพูดแต่คำมงคลฮะอ๋อใช่ไหมซึ่งเราจัดรายการกันวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะหลีกเลี่ยงคำเหล่านั้นแต่เราก็จะทำกันต่อไปมันอยู่ในกมลสันดานเราเสียแล้วนะครับคุณฮามีนนะครับส่งมานะครับซินเจียยู่อีนะครับเป็นหนี้ต้องใช้นะครับก็เป็นหนี้ต้องใช้ครับแต่ว่าเมื่อไหร่มีค่อยใช้ไม่มีก็อยู่เฉยครับเหมือนเดิมครับไม่มีตังค์ก็อยู่เฉยอย่าไปขวนขวายมากครับครับพี่อย่าไปกุ้มกับมันมากนะฮะอ๋อไม่รู้ใครไปกดระดมไลค์รัวๆนี่ปุ่มมือถือค้างหรือเปล่าเป็นใครหนอนะครับเฮียฮ้อครับอ๋อเฮียฮ้อนะครับเฮียฮ้อสงสัยถูกใจเฮียฮ้อก็ขอแสดงความยินดีเฮียฮ้อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้บัตรรับทานกาแฟไปเรียบร้อยแล้วเฮียฮ้อได้รับทานยังครับต้องพูดแบบนี้ขำๆเพราะว่ามันมีเบื้องหลังเยอะเรื่องบัตรรับทานกาแฟมีเบื้องหลังด้วยเหรอมีเบื้องหลังแต่ว่าเราไม่พูดตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าคนดูก็คงดูไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะครับเออผมก็ไม่รู้เรื่อง ครับก็ขอบพระคุณนะครับคำอวยพรนะครับดีต้อนรับคุณบีนะครับดิษฐประดิษฐาประสักอะไรเนี่ยดิษฐประสักครับดิษฐประสักดิษฐาประสักดิษฐประสักนะครับครับคุณบีก็บอกว่าเฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีนะครับคุณสมบูรณ์นะครับธนภูมิพิพัฒน์นะครับครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลอดคุกของเรานะครับใครเข้ามาแล้วกราบแทบเท้าในง่ามดาบด้วยนะครับช่วยแชร์ให้ไพศาลหน่อยนะครับช่วยแชร์เข้ากลุ่มด้วยนะครับใครที่แชร์เข้ากลุ่มไป2ครั้ง2กลุ่มแคปหน้าจอมานะครับเรามีหลวงพ่อรวยนี่ต้องชูพระหลวงพ่อรวยอยู่เสมอนะนะครับเพื่อแจกนะครับให้กับ พี่ๆนะครับที่ช่วยกันแชร์รายการเรานะครับจำนวน2องค์นะครับสำหรับ2ท่านนะครับใครแชร์แล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับแคปหน้าจอแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับเข้าเรื่องครับเกินมานานคือทนายเป้งฮะวันนี้จริงๆเราต้องร้องเพลง Happy Birthday นะครับทนายเป้งให้กับรายการรอดคู่ของเราครับเย้เฮ้ยเราอยู่มาปีแล้ว อยู่บรรยากาศมันเงียบเหมือนพี่อยู่กับผมแค่2คนนะ แต่จริงข้างหลังนี่อยู่กันเพียบเลยนะฮะแต่เหมือนเขาเป็นยังไงบรรยากาศออฟฟิศช่วงนี้มันยังไงแต่เราไม่มีน้องๆมาออกรายการนี่มันก็เงียบๆอย่างนี้แหละ ครับก็ได้คุณแม่สีตางมาอยู่ช่องนี้แล้วยังจะเงียบกันอยู่อีกเหรอเขาก็สนุกสนานกันเฉพาะช่วงที่คุณแม่มาอ๋อใช่ไหมฮะพอช่วงที่เรามาก็นั่นเรื่องเรามันค่อนข้างเครียดครับใช่ไหมฮะก็ครบรอบ1ปีแล้วทนายเป้งรายการรอดคุกครับนะครับนี่ดีต้องดีใจขนาดนั้นเลยเหรอครับดีใจมากครับเพราะปกติชีวิตผมนี่ไม่เคยทำหาอะไรได้เกิน1ปีกับทนายเป้งทำงานปั๊บๆก็โดนไล่ออก
ในปกติแล้วชีวิตทนายความทําคดีนึงหนึ่งปีเนี่ยถือว่าเป็นขั้นต่ำอ๋อใช่ไหมฮะถ้าเกิดยาวๆมีอุทธรณ์ก็2ปีครับครับถ้ามีบังคับคดีก็3ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งปีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติเล็กน้อยทำบ่อยไปอ๋อครับอยู่คือเพราะว่าแบบเราก็ตามภาษาชาวเรานะครับทนายเป้งมาตรงบ้างซ้ายบ้างนะครับรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับแล้วก็มีคนดูบางตอนดูเยอะก็เยอะจนหน้าใจหายเลยจนรู้สึกว่า Facebook เขาขึ้นผิดหรือเปล่าบางตอนก็ไม่มีคนดูเลยก็มีนะครับเฮียฮอบอกว่าครบปีวันนี้น่าจะจัดนอกสถานที่นะเนี่ยเฮียครับก็มาลายเริ่มต้นเดี๋ยวนี้300ไม่ค่อยมีมันเริ่ม500อ่ะเฮียพอมันเริ่ม500แล้วเลยมันมีปัญหาด้านเศรษฐกิจครับเดี๋ยวนี้เฮียเขายกระดับเฮียเที่ยวเล้าแล้วเฮียไม่มาเที่ยวหรอครับฟงคาเฟ่โอ้เล้าเป็นไงอะฮะเริ่มต้นที่เท่าไหร่ฮะมาลายไม่ทราบโอ้ยไม่มันไม่มีมาลายมันไม่มีมาลายแล้วเขาครับคิดค่าบริการแบบไหนกันนะครับไม่ทราบเหมือนกันฮะคุณฮามีนอยู่ประจำแถวนั้นน่าจะให้คำตอบได้ครับก็ไม่มันคือต้องบอกก่อนว่าที่ท่านผู้ชมเห็นเราจัดกันอยู่อย่างนี้จริงๆแบบข้างหลังนี่มีทีมงานเยอะมากเลยนะฮะมีทั้งคนทำที่อยู่บนห้องส่งคนดูสัญญาณคนที่ถ่ายภาพกล้องเกิ้งอะไรแบบแสงสีใช่ไหมฮะปริมาณเยอะนะครับการทำรายการโทรทัศน์ไม่ง่ายใช่นะครับแต่ว่าตอนนี้ช่องเราก็ยินดีนะครับที่จะทำทั้งโฆษณาสปอตถ่ายรายการรับจ้างนะครับทำหมดเลยนะครับล่าสุดตากล้องเห็นไปปูโต๊ะจีนอยู่นะรับได้หลายรูปแบบก็ครบรอบ1ปีก็เลยคือจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับรายการเรานะทนายเป้งต้องย้อนความทรงจำกลับไปวันที่4กุมภาพันธ์ปี2561ครับนะฮะวันนั้นนอกจากเป็นวันแรกที่ถือกำเนิดรายการ รอดคุกแล้วนะครับ ก็เป็นวันแรกที่เริ่มต้นคดีเสือดำใช่นะครับครบรอบ1ปีพอดีเป๊ะนะครับเมื่อวานนี้วันที่4วันนี้วันที่5ใช่ไหมฮะครบรอบ1ปีก็ทนายเป้งจำได้ไหมว่า1ปีที่แล้วทนายเป้งพูดเรื่องเกี่ยวกับคดีเสือดำไว้ว่ายังไงบ้างอ๋อยังไงก็ไม่ติดคุกหรอกครับเรื่องนี้ครับเป็นประเดิมรายการนะฮะว่าคดีนี้รอดแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีใครเห็นนะครับไม่มีประจักษ์พยานเห็นครับไม่มีพยานหลักฐานวิทยาศาสตร์สาวไปจนถึงคุณเปรมชัยหรอกไม่มีทางครับซึ่งลูกน้องบริวารทั้งหลายก็คงจะรับผิดกันไปหมดแล้วล่ะครับก็ตอนนี้ความคืบหน้าของคดีก็คือว่ามีนัดพิพากษานะครับวันที่19มีนาคมนะครับ19มีนาคมนี้จะรู้แล้วใช่นะครับพิพากษากันมาเรียบร้อยแล้วจะมีวัน1ปีพอดีเหมือนกันครับนี่ก็เป็นอีก1ตัวอย่างว่าทำไมพิพาทกันยังไงก็สักปีนึงอ่ะเห็นจะได้ครับด้วยกระบวนการทั้งมวลนะต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าอันนี้ไม่ได้ล่าช้าอันนี้ปกติไม่ช้านี่คือปกติแบบค่อนข้างจะกระชั้นชิดแล้วด้วยค่อนข้างเร็วแล้วด้วยถึงได้มาเป็นกระชั้นชิดแล้วว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยถูกจับตามองตลอดใช่ครับและคดีนี้ก็เป็นคดีที่ผมว่าประชาชนก็ไม่ได้ลืมเลือนนะก็ตามอยู่ตลอดเพราะว่ามันเป็นเรื่องบาดใจที่คนมีชื่อเสียงมีเงินทองนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันนะครับแล้วเขาก็จะดูกันว่าสุดท้ายแล้วชื่อเสียงและเงินทองที่มีนั้นเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากคดีได้จริงหรือไม่จะทำให้เขารอดคุกไหมทั้งที่ตอนเขาก่อคดีรายการเราก็ยังไม่เกิดครับเขาก็ยังไม่ได้มาปรึกษาเราทนายเป้งครับนะฮะแต่ว่าทางเราคุยกันเรียบร้อยแล้วว่างานนี้ฟันธงแน่นอนรอดครับส่วนคดีทํานองเนี้ยถามว่าแล้วสังคมเรามันจะดีขึ้นมันจะสร้างสรรค์ขึ้นได้ยังไงผมก็มองว่าแค่หยิบปืนเข้าป่ามันควรจะผิดหนักละครับครับอย่าให้ต้องเกิดการยิงอะไรเลยครับเพราะถ้าคุณเข้าป่าไปเนี่ยเอาแค่มีดไดย่าไปก็พอมั้งอ๋อครับฮะซึ่งจริงๆมันไม่ถูกต้องซะด้วยซ้ำไปครับนะฮะไปศึกษาธรรมชาตินะครับศึกษาอย่างลึกศึกษาธรรมชาติแต่เอาปืนไปด้วยครับเพราะนั้นยังไงก็19มีนาคมคิดว่าพาดหัวหน้าหนึ่งทั่วประเทศก็คงเป็นข่าวนี้
ก็คงเป็นกรณีคุณเปรมชัยแน่นอนใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวรอดแล้วเดี๋ยวมีโดนด่าแน่นอนอาจจะมีลงกระทงเล็กๆเรื่องปืนผาหน้าไม้เอาเข้าไปอะไรเรื่องงาช้างด้วยมีเรื่องงาช้างด้วยที่ฟ้องกันที่แจ้งความจับกันครับงาช้าง3อะไรเขาเรียก3อะไรนะ3อัน3แท่ง3เล่มป่ะครับผมไม่รู้ไม่รู้พี่ไม่รู้ใครรู้ว่างาช้างเขาเรียกว่าอะไรเฮียฮ้อบอกแบตหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคนอย่างนี้นะฮะก็อดก็อดนะฮะก็อดก็ไม่ได้แชร์ก็อดไปนะฮะยังไงคุณแฮร์รี่ลีแบตหมดก็แพ้ไปเดี๋ยวเรามีความหวังที่คุณแฮร์รี่ลีคนหนึ่งเผื่อคุณแฮร์รี่ลีจะเข้ามาช่วยเหลือเราได้นะครับในการแชร์คือแนวทางในการต่อสู้คดีเท่าที่ผมทราบและแค่ระคายมาทนายเป้งก็เป็นอย่างที่ทนายเป้งพูดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ1ปีที่แล้วเลยนะฮะก็คือว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุครับแล้วก็เหมือนจะมีคนลับแล้วมีคนลับว่าเป็นคนยิงอยู่แล้วครับซึ่งไม่ใช่เขาครับปืนมีอยู่กี่กระบอกแล้วนับจำนวนคนไปครับนะฮะซึ่งอ๋อนี่เขาบอกว่า3กิ่งเขาเรียก3กิ่งนะครับขอบคุณขอบพระคุณมากครับนะฮะอ๋อแปลว่าคนดูยังไม่หลับนะครับไม่เหมือนยี่ห้อแบตหมดนะกับขอบพระคุณด้วยนะครับยังเหลือคดีงาช้างอีกกิ่งก็กิ่งนี่คือนับเป็น1ครับ3กิ่งก็คือไม่เข้าคู่ครับก็ไม่รู้ว่าคดีงาช้างไปถึงไหนนะฮะทนายเป้งแต่ว่าก็คงไม่เท่าไหร่แล้วมั้งครับเพราะมันมาก็แบบอาจจะไม่มีหลักฐานในการเสียภาษีการแจ้งครอบครองอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราสนใจก็คือเรื่องของกรณีเสือดำนี่แหละครับนะฮะสนใจหมดนะฮะแต่ว่าเรื่องงาช้างนี่ก็มันเทียบเคียงได้จับได้ในบ้านถูกไหมครับครับใช่ครับแกเป็นเจ้าบ้านเหรอครับเป็นครับเป็นครับเป็นใช่ไหมครับครับแกยืมเพื่อนมาป่ะครับ ไม่ทราบฮะปืนโหแต่ว่าปริมาณปืนนี่แบบว่าน่าไปเปิดร้านขายปืนมากเลยฮะที่ยึดเข้าไปได้ก็คนชอบเขาก็ซื้อฮะซื้อเยอะนะฮะพี่เกิดผลเขาก็ยืมเพื่อนบ่อยไปผมจำได้เลยว่าเมื่อ1ปีที่แล้วเนี่ยคนที่เข้ามาดูรายการเราแล้วก็โทรเข้ามาในรายการเราสายแรกก็พี่เกิดผลก็เป็นพี่เกิดผลใช่ไหมฮะครับที่ด้านขนาดนี้ไม่รู้พี่เกิดผลไปไหนแล้วต้องรีบมาเบรกผมเรื่องปืนยืมเพื่อนนี่แหละครับครับใช่ไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยวภรรยาจะรู้จริงๆแกก็บอกว่าแกยืมเพื่อนมาแต่เพื่อนก็ไม่เห็นทวงแกก็ยิงเรื่อยครับนะฮะพี่เกิดผลไม่รู้วันนี้ไปทำอะไรอยู่ตรงไหนแล้วนะฮะเหมือนจะออกรายการอะไรบางอย่างรู้กฎหมายไว้เถิดจะเกิดผลนะฮะอันนั้นวันพฤหัสวันพฤหัสใช่ไหมฮะอ๋อครับก็ด้วยความระลึกถึงครับหนึ่งปีด้วยความระลึกถึงฮะครับเพื่อนฝูงกันครับหนึ่งปีผ่านมาแล้วท่านศรีบาลาก็โด่งดังจากคดีนี้นะครับก่อนที่จะไปโด่งดังในคดีหมูป่าแล้วก็ดังมาต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องดังมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแจ้งเกิดเลยเนี่ยท่านถือว่าเป็นคดีแจ้งเกิดแจ้งเกิดเลยเนี่ยแจ้งเกิดหลายคนท่านศิวราทำคดีเกี่ยวกับธรรมชาติมาตลอดอยู่แล้วที่เราไม่ทิศแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยเห็นบทบาทด้านนี้เยอะมากนักนะครับก็ถือว่าลองดูแล้วกันครับบทสรุปจะเป็นอย่างไรครับผมแต่ว่าถ้าผลออกมาเป็นไม่ติดก็อย่าไปคิดอะไรมากนะครับโอ้ที่นี่บราซิลครับยังต้องถามตัวเองว่ายังไม่ชินอีกเหรอเวลาไปไหนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาไปไหนอย่าไปคนเดียวครับถ้ามีเพื่อนไปด้วยนะครับครับเพื่อนก็จะรับไปครับพี่ก็ตามนั้นนะครับพี่ตามนั้นฮะก็รอดูแล้วกันครับ19มีนาคมครับครับข่าวต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องต่อไปประเด็นเรื่องคือแต่เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะว่าครบรอบ1ปีเนี่ยเราจะมีอะไรปรับปรุงรายการยังไงไหมทนายเป้งแนะนำมาครับ ถ้าคุณถึงขั้นเครื่องสะดุดถ้าคุณไม่แนะนำมา ผมก็ว่าสิ่งที่ผมทำมันดีอยู่แล้วครับนะฮะใครอยากจะคือใครมีข้อเสนอแนะอะไรก็ช่วยแนะนำหน่อยช่วยแนะนำให้มีแขกรับเชิญสวยๆผมจะยินดีมากเลยดูรายการเราอ๋อแขกรับเชิญที่เคยมา 3-4-5 คนนั้นปัจจุบันก็มีผัวไปหมดแล้วครับโอ้ได้ผัวก็เพราะรายการเราบอกรายการเราใช่ครับคือไม่รู้ดูอยู่เปล่าก็ตามนั้นนะฮะอยากได้ข้อเสนอใครที่ชมรายการเราอยู่นะครับจะให้เราปรับปรุงตรงไหนยังไงบ้างนะครับ
ให้ทำอะไรบ้างก็แจ้งมาได้นะครับอาจจะให้เพิ่มของแจกไหมเดี๋ยวอาจจะมีหลวงพ่อรวยเพิ่มให้อีกองค์นึงถ้าใครที่แนะนำเข้ามานะครับนะฮะก็คือเรื่องต่อไปที่เราอยากคุยกันทนายเป้งเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเหมือนจะไกลตัวเรานะฮะทนายเป้งแต่นี่ ETF ก็อาจจะใกล้นะนะครับเป็นเรื่องของพี่ฝรั่งคนนึงเมื่อไม่กี่วันก่อนผมดูข่าวทีวีนะครับอ๋อเรื่องราวเป็นไงเล่าเลยคุณน้าแกไปเช่าคอนโดอยู่อาศัยที่จังหวัดภูเก็ตครับผมนะครับแล้วก็ที่มันเป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าวันดีคืนดีคุณน้าก็ประกาศว่าจะกระโดดตึกลำบากกู้ภัยอะไรหิ้วเบาะลงเบาะลมอะไรมาปูเต็มที่เลยนะครับครับสุดท้ายแล้วคุณน้าไม่กระโดดนะครับก็ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีแต่ผลจากการที่จะประกาศกระโดดวันนั้นก็เลยทำให้รู้ว่าคุณน้ามีปัญหากับคนที่ให้เช่าห้องยังไงครับอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานมีปัญหาเรื่องการไม่จ่ายค่าเช่าห้องฮะทนายเป้งเขามาเที่ยวหรือมาแบบรีทายคือเกษียณน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นรีทายวีซ่ารีทายเลยเหรอครับคือเขาเช่าสัญญาเช่าเนี่ยเช่าเอาไว้6เดือนครับทนายเป้งครับแล้วก็อยู่มา3เดือนแรกจ่ายค่าเช่าตรงตลอดครับพอหลังๆมาก็เริ่มไม่จ่ายแล้วครับพอเข้าเดือนที่4ที่5ที่6อะไรนี่คือไม่จ่ายค่าเช่าเลยตอนนี้ก็คือพอไปทวงปุ๊บเนี่ยก็อ้างว่าคือเอาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเลยเพราะแกเป็นคนอังกฤษนะครับหาว่าถูกเจ้าของห้องคุกคามนะครับโดนตัดน้ำตัดไฟไปก็ไปถึงขั้นแจ้งสถานทูตเลยนะครับครับให้มาแบบจัดการช่วยเคลียร์กับเรื่องนี้ด้วยว่าแบบเคลียร์แล้วเปิดไหมเปิดแล้วครับตอนนี้ปัจจุบันนี้เพราะน้ำไฟปล่อยให้ใช้แล้วครับเปิดแล้วใช่ไหมฮะครับใช่ครับแล้วไงต่อทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับทุกท่านนั่นก็คือเรื่องของสัญญาเช่าแบบเช่าคอนโดคือผมเคยเห็นนะทนายเป้งแบบคอนโดเปิดใหม่แถวๆบ้านเราเนี่ยนะครับทนายเป้งพอสร้างปุ๊บเนี่ยเปิดจองไม่ถึงอาทิตย์เลยครับก็จะมีนักลงทุนทั้งหลายทั้งปวงที่เบื่อเงินเย็นๆในธนาคารใช่ครับก็ไปช้อนไว้ด้วยความหวังว่าฝากแล้วเนี่ยได้บาท2บาทดอกเบี้ยบาท2บาทเนี่ยเงินเฟ้อตกทิ้ง 5% ต่อปีครับอยู่เฉยเงินก็หายครับเอาไปซื้ออสังหาแล้วออกให้เช่าครับคิดว่าเงินเย็นๆนั้นเนี่ยนะฮะจะได้ร้อนขึ้นมาบ้างจะให้ค่าตอบแทนอย่างน้อยก็เท่าธนาคารครับบวกกับเงินเฟ้อครับเขาก็คิดกัน 7-10% เขาก็เริ่มออกไปซื้อหามาปล่อยเช่ากันครับด้วยหวังว่าชาวต่างชาติถ้าได้ลูกค้าต่างชาติเข้ามาฮะแล้วจะมีผลตอบแทนที่สูงกว่าถึงคนไทยถึง 10% หรือ10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับนะครับในลองเทอมเขาก็ทำกันฮะครับโดยที่กฎหมายที่เพิ่งแก้ไปเมื่อเร็วๆนี้นะปลายปีที่แล้วครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเช่าอสังหาริมทรัพย์เรื่องของการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยย้ำนะเพื่ออยู่อาศัยนะครับซึ่งถูกแก้ไปนะคือประเด็นก็คือว่ามันใกล้ตัวเราเพราะว่าปัจจุบันนี้ราคาคอนโดห้องนึงไม่ใช่ถูกๆทนายเป้งเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือโดยทั่วไปเขาบอกว่าต้องเอาเงินที่ผ่อนที่เราผ่อนเนี่ยเอาไปเป็นค่าเช่าใช่ไหมทนายเป้งคือที่บางห้องเนี่ยแบบผ่อนเดือนละ 3-4 หมื่นคนไทยไม่มีปัญญาอ๋อนั้นไม่ใช่เงินเย็นๆแล้วครับอันนั้นคือไปกู้มาครับซื้อเพื่อเอาออกให้เช่าอันนี้บ้านเรียกเงินร้อนๆเงินร้อนคือ 3-4 หมื่นต่อเดือนคนไทยไม่มีปัญญาเช่าอยู่แล้วทนายเป้งก็ต้องเป็นฝรั่งเนี่ยแหละครับที่เช่าแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศทั้งนั้นเลยทนายเป้งทีมงานบอกมีคลิปไหนขอดูลองดูคลิปเหตุการณ์ว่าครับว่าเป็นยังไงครับนี่นะครับโอ้ก็ห้องดีนะคอนโดดีนะใช่ครับอืมเราดูจากอะไรฮะดีไม่ดีทนายเป้งดูจากระเบียงมันยังใหม่ๆอยู่ครับครับอ๋อใช่ไหมฮะนี่นะฮะอันนี้เขาเอาเบาะลมมาปูไว้นะครับเพราะว่าคุณน้าเขาขู่ว่าจะกระโดดลงมาครับไม่รู้มีทีมงานพี่แก้วที่ภูเก็ตหรือเปล่านะครับทนายแก้วก็เป็นเพื่อนกันสนิทสนมรักใคร่กันก็เป็นกู้ภัยอยู่ที่นู่นปรากฏพี่แก้วเนี่ยแหละครับเป็นคนปูเบาะลมงานนี้เองนะไม่รู้ว่าพี่แก้วเป็นคนไปนี่หรือเปล่าครับก็
สาเหตุที่จะประกาศกระโดดเพราะว่าเนื่องมาจากว่าถูกบุกรุกครับนี่นะฮะก็ใช้เขาไล่ที่ใช่ไหมล่ะใช่ครับกระดาษกลวยๆม้วนๆเนี่ยแหละครับตะโกนเจรจากันนะครับเนื่องจากถูกบุกรุกครับนะครับอาศัยอยู่ในห้องของตัวเองดีๆอยู่ๆเจ้าของห้องก็มาพังห้องครับนะครับคือมันก็มีเหตุผลทั้งคู่นะฮะคือสาเหตุที่เขาต้องเข้าไปพังก็เพราะว่าเขาได้สอดจดหมายเลิกสัญญาเช่าแล้วแล้วก็ไม่มีการติดต่อกลับมานะครับก็เลยพังประตูเข้าไปนะครับทางนี้ก็ไม่พอใจนะครับประกาศว่าจะกระโดดตึกนี่นะครับดูทีมงานนะครับแห่กันไปเยอะพอๆกับทีมงานช่อง8เราเลยนะครับนี่ฮะสถานทูตก็มาด้วยครับทนายเป้งวันนั้นสถานทูตส่งตัวแทนมาเพื่อพูดคุยกันกับเรื่องนี้เลยครับนี่เคลนก็มาด้วยครับพอสมควรครับตกสรุปโดดไหมไม่โดดฮะจะโดดทำไมอ่ะครับใช่ป่ะอยู่สบายสบายฮะสุดท้ายก็เก็บเบาะเหมือนเดิมเออไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีหรือเป็นเรื่องไม่ดีนะฮะอาจจะเป็นเรื่องไม่เรื่องดีไหมเรื่องดีสิคนจะกระโดดตึกแล้วเขาไม่กระโดดเนี่ยจริงๆแล้วต้องชื่นชมการทำงานที่มีมาตรฐานของกู้ภัยนะใช่ครับว่าถึงแม้มันจะเป็นเรื่องหน่อมแน้มไร้สาระแต่ชีวิตคนสำคัญทุกชีวิตครับก็มาเรื่องการเซฟตี้เรื่องระบบการดูแลความปลอดภัยชีวิตถึงแม้ว่าเขาจะบ้าจะเพี้ยนจะพีหรือเปล่าไม่รู้หรืออะไรก็แล้วแต่จะขู่เล่นครับแต่ว่าเราทีมงานกู้ภัยประเทศเราก็ไม่ได้ปล่อยป่าละเลยอ่ะก็เต็มที่อ่ะครับอีกหน่อยเขาจะเอาหน่วยซิลไปฝึกกู้ภัยแล้วฮะทนายเป้งเราก็จะแบ่งเบาภาระไปได้เยอะไม่เป็นไรหรอกผมว่าให้เราจัดการกันเองเพราะว่าให้หน่วยซิลเขาไว้ไปลบเถอะครับใช่ไหมฮะเขาเป็นนักลบนี่ครับเอาไว้ให้ไว้ไปอุ้มผู้ลี้ภัยต่างประเทศดีกว่าเอออย่าอย่าเออด้วยเออด้วยอย่าแบบครับอย่ามาทำงานเล็กๆน้อยๆแบบนี้เลยนะฮะแต่ก็มาครับแล้วจะไล่ยังไงไม่ปัญหาคือผลจากเหตุการณ์เนี้ยทำให้เรื่องทั้งหมดมันแดงขึ้นมาเลยทนายเป้งความขัดแย้งระหว่างเจ้าของห้องเช่าที่ปล่อยห้องเนี้ยให้ฝรั่งคนเนี้ยเช่าก็ปะทุขึ้นมาทำให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าคือท้ายที่สุดนะทนายเป้งตอนเนี้ยยังเอาฝรั่งออกไม่ได้ครับเอาออกไม่ได้หรอกครับก็กฎหมายที่พี่เขาแก้ไงเอ้ายังไงฮะทนายเป้งเอ้าก็เช่าเพื่ออยู่อาศัยให้เก็บล่วงหน้าได้ไม่เกิน2เดือนครับเอออ่ะค่าน้ำค่าไฟห้ามบวกครับนะให้ตามมิเตอร์ครับนะแล้วก็ห้ามตัดครับอ๋อนี่ห้ามตัดด้วยใช่ไหมฮะตามกฎหมายใหม่ที่ออกมาห้ามตัดน้ำตัดไฟห้ามบุกรุกห้ามหมดอะอ๋อจนสมัยผมเด็กๆไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ชาวใต้เขาอยู่กันเยอะๆนะฮะมหาวิทยาลัยแห่งนั้นนี่คือมีกฎระเบียบพร้อมจ่ายค่าเช่าช้าเจ้าของห้องก็จะกุญแจไปล็อกประตูลูกบิดเอาไว้เข้าห้องไม่ได้ห้ามก็ห้ามเหมือนกันก็ห้ามล็อกใช่ไหมฮะผมจำได้เลยเพื่อนผมเป็นชาวล็อกไปหลายคนเลยทำอะไรไม่ได้สักอย่างครับนะครับฮะนอกจากฟ้องนอกจากฟ้องคดีครับตามกฎหมายแพ่งครับและพาณิชย์ครับครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือณขณะนี้ฝรั่งคนนี้ก็ยังอยู่ครับก็เข้าใจครับฮะแล้วก็ทางสถานคือฝรั่งก็อ้างเหตุผลว่าการที่รังแกคนอย่างเขาถือว่าเป็นการทำลายทำให้หน้าตาของประเทศเสื่อมเสียประเทศไม่ได้เสื่อมหรอกครับอย่าไปแคร์มันมากครับนะฮะณขณะนี้ก็ทีนี้ต้องถามเพราะว่าคิดว่าแฟนๆรายการหลายคนก็มีคอนโดเอาไว้ให้เช่าเหมือนกันนะครับเยอะครับครับนี่จะแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ยังไงฮะกรณีรับมือยังไงเกี่ยวกับกฎหมายการให้เช่าที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อไม่ให้เกิดบทเรียนซ้ำเหมือนกับที่เจ้าของห้องโดนพี่ฝรั่งคนนี้เข้าไปเนื่องจากว่าการถ้าให้มองเป็นเรื่องของการให้เช่าแบบระยะสั้นนะครับครับก็ขอให้เปลี่ยนสัญญาเป็นการเช่าอยู่ระยะสั้นเพื่อพักอาศัยเพราะว่ามาท่องเที่ยวครับแล้วก็เก็บเต็ม
6เดือนก็เก็บ6เดือนครับเก็บก่อนครับแล้วก็ขอดูวีซ่าเขาด้วยครับว่าเขาอยู่ได้เนี่ยถึงเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ฮะตามนั้นฮะเป็นการเรามาระวังอย่างดีถ้าเป็นวีซ่ารีทายครับเกษียณแล้วอยู่นี่ยาวๆไม่ไปไหนแล้วนะครับก็ต้องระวังให้ดีก็ต้องระวังนะว่ามันจะอยู่ของมันอย่างเงี้ยครับคือเมื่อคือทนายเป้งบอกว่าจริงๆแล้วให้ฝรั่งเช่าเนี่ยกับให้คนไทยเช่าเนี่ยพอกันฮะมันเหมือนกันฮะไม่ได้ดีกว่ากันเลยอ่ะครับแต่ความเสี่ยงของคนไทยเนี่ยน่าจะเสี่ยงเยอะกว่าเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราอยู่ได้อลิมิเต็ดเลยในประเทศนี้ใช่ไหมฮะคนไทยก็จะเสี่ยงมากกว่าไหมผมว่ามันก็เหมือนกันครับคุณคิดว่ากฎหมายไทยเดี๋ยวนี้เขาก็แปลนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไอเรื่องแบบนี้เมืองนอกเขาก็เรียนรู้กันมานานแล้วครับปัญหาเรื่องผู้เช่าเนี่ยฮะคือในต่างประเทศเนี่ยที่อยู่อาศัยเนี่ยมันแพงจนซื้อไม่ได้ครับส่วนใหญ่ก็เช่าอยู่กันทั้งนั้นแหละถูกต้องครับเขามีวิธีมีมาตรการในการกระบวนการทางกฎหมายไทยอ่ะเนี่ยมาตรฐาน1ปีครับคุณดูคดีเสือดำอ่ะ1ปีครับคดีขับไล่ก็เช่นกันครับอ๋อทนายเป้งเร็วก็1ปีทนายเป้งหมายความว่ากรณีเนี้ยถ้าไปฟ้องศาลเนี่ยคุณลุงคนนี้สามารถนอนอยู่ในห้องเองคดีได้อีกปีนึงอ่ะอีก1ปีกว่าคดีจะสิ้นสุดตัวเลขติดลบที่ฟ้องกันแพ้ชนะค่าขาดประโยชน์ค่าอะไรเนี่ยฟ้องได้ครับชนะด้วยถูกต้องแต่จะไปยึดอะไรมันครับอันนี้ก็พูดตรงๆจะไปยึดอะไรมันมันแล้วยิ่งคนที่มาเช่าเนี่ยถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยไม่มีทรัพย์สินให้คุณบังคับคดีในประเทศไทยหรอกถูกต้องครับถูกต้องฮะการันตีไปเลยผมถึงบอกว่าเก็บเต็มก่อนให้เช่ามันไม่เช่าก็เรื่องของมันครับถ้ามันไม่เช่าสัญญาไม่เกิดถูกต้องครับเออถ้ามันไม่เช่าสัญญาไม่เกิดแต่ถ้ามันเช่าแล้วมันจ่ายเต็มตามกติกาแล้วเนี่ยครับเรื่องอย่างน้อยปัญหาไม่มีครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าการให้ชาวต่างประเทศเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยสามารถทำได้ใช่ไหมฮะทำได้ครับไม่ต้องไปรายงานต่อตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าอะไรงี้ใช่ไหมฮะไม่ต้องครับครับใช่ไหมฮะเขาบังคับเฉพาะเจ้าสำนักโรงแรมแต่เราไม่ใช่เราไม่ให้เจ้าสำนักโรงแรมครับแต่ว่าถ้าคุณเปิดเป็นโรงแรมนะสมมุติครับกฎหมายโรงแรมมันจะผิดกันเลยว่าถ้าไปเข้าพักแล้วไม่จ่ายมีเรื่องหรือว่าไม่มีสั่งอาหารกินเข้าพักใช้บริการแล้วมีไม่มีจ่ายไม่มีเงินพอจ่ายเนี่ยติดคุกนะครับอ๋อเป็นเรื่องช่อโกงประเภทหนึ่งความรับผิดชอบก็จะอีกแบบหนึ่งไปเลยก็จะอีกแบบหนึ่งซึ่งกฎหมายเข้าไปคุ้มครองโรงแรมอยู่แล้วครับทำไมเขาไม่คุ้มครองอพาร์ตเมนต์ครับเพราะคุณไม่ได้เสียภาษีให้รัฐในเรทนั้นอ๋อครับครับมันมีเลเวลว่าคนสมัยนี้ที่ชอบทำบ้านเป็นเกสต์เฮาส์เนี่ยนะฮะทำได้ฮะทำได้4ห้องครับถ้าเกิน4ห้องเขาให้คุณต้องจดทะเบียนเป็นโรงแรมอืมซึ่งมันมีข้อจำกัดในเรื่องของการทำขนาดบันไดอะไรอีกวุ่นวายซึ่งการจะเปิดเป็นโรงแรมเนี่ยมันเยอะเลยมันเยอะมันต้องลงทุนเยอะครับแต่มันก็เสียภาษีให้รัฐเยอะครับอ๋อเพราะนั้นคือถ้าเกิดว่ากรณีเนี้ยไปปล่อยให้เช่าอย่างนี้ก็ต้องรู้ความเสี่ยงของตัวเองก่อนครับว่าจะเจอได้แต่เรื่องนี้มันเป็นบทเรียนที่ผมเองอยากจะบอกว่าคนสูงวัยที่เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตแล้วมาเจอปัญหาแบบเนี้ยครับคือซื้อบ้านไว้ให้เขาเช่าหวังว่ามันจะมีรายได้ยามแก่เพราะมันเป็นครับอาชีพที่คนสูงวัยทำมาทั้งชีวิตเขาเรียกเสือนอนกินเสือนอนกินเอออยากจะแบบสบายหน่อยมีเงินเข้าทุกเดือนไปร่วมกันลงชื่อแก้กฎหมายเหอะแก้เหอะอ๋อต้องเลือกพักอะไรฮะทนายเป้งถึงจะแก้ไม่อันนี้ไม่รู้จริงไงว่าเมื่อวานนี้เขารับสมัครอะไรกันยังไงนโยบายใครเป็นไงนะครับไม่ได้ดูเลยมัวแต่ไหว้เจ้าแต่ว่าไอ้เรื่องกฎหมายเรื่องหอพักเนี่ยถ้าแก้ให้เอื้อครับนะครับผู้บริโภคกับผมก็เห็นดีด้วยครับที่จะมีที่อยู่ที่นอนโดยที่ว่าไม่โหดร้ายกันนักไม่ต้องเป็นชาวร็อกแต่เวลาถามว่า
ผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะตายหา ตายอยู่แล้ววันนี้ห้ามพูดหยาบคายนะครับเขาจะตายอยู่แล้วเขาแย่แล้วเนี่ยครับรัฐก็ต้องดูแลฝั่งนี้ด้วยเพราะฝั่งนี้ถึงแม้จะเรียกว่าให้เขาบังคับให้เขาเอื้อประโยชน์ให้ผู้บริโภคแล้วเนี่ยครับคุณก็ต้องดูแลเขาบ้างในเวลาที่มันปัญหามันเกิดอ่ะครับลงร่วมกันลงชื่อแก้กฎหมายเถอะขอร้องเดี๋ยวรายการเราเอาเป็นตัวอย่างในการรณรงค์เลยเรื่องกฎหมายเช่าสังหาริมทรัพย์เพื่อการรายการผมนะเพียบเลยที่เป็นเจ้าของหอพักอ่ะครับเนี่ยยอดนิ่งเลยครับไม่ขยับเลยฮะทนายเป้งแปลว่าดูอย่างตั้งใจเพราะนั้นสรุปอีกทีนึงว่าทนายเป้งเนี่ยแนะนำว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัยเก็บดูวีซ่าก่อนดูวีซ่าว่าอยู่ได้แค่ไหนอยู่ได้แค่ไหนแล้วเก็บเต็มเลย2คือเก็บเต็มเลยถ้าเขาบอกกับเราว่าเขาจะอยู่6เดือนเก็บเลย6เดือนได้ใช่ไหมทนายเป้งโดยใช้สัญญาว่าอะไรนะเป็นสัญญาเป็นหัวกระดาษว่าอะไรนะก็เช่าเพื่อพักอาศัยเนื่องจากมาท่องเที่ยวอ๋อนะครับเป็นการเช่าเพื่อมาท่องเที่ยวอ่ะเช่าพักอาศัยเนื่องจากมาท่องเที่ยวมันก็เลยครับอยู่ไม่นานครับเก็บเต็มเก็บเต็มได้เลยนะครับถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เนี่ยประเทศไทยรัฐไทยบอกว่าให้เก็บ2เดือนอย่าไปให้มันเช่าเลยอ๋อครับๆๆอ๋อถ้ามีฝรั่งดูรายการลอดคุกมาก็ยกเรื่องนี้ไปอ้างเงี้ยก็อย่าให้เช่าจริงมันคุ้มกันที่ไหนมันคุ้มกันอ่ะครับใช่มั้ยฮะระวังนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับบางพวกเขาโรคจิตถึงขนาดทำลายด้วยเพื่อนผมบางคนทำธุรกิจโรงแรมเกสต์เฮาส์ครับบางทีเจอฝรั่งต่างชาติบ้าๆบอๆทำเลอะเทอะหรือทำลายข้าวของด้วยซ้ำอ๋อขี้ใส่แอร์อย่างเงี้ยนะฮะโหดุมากเอาของกินไปโปรยบนเตียงนอนอะไรเงี้ยครับโอ้ครับโอ้ร้ายมันคนมีทุกประเภทนะคนมีทุกประเภทนะฮะเพราะนั้นครับก็ใครให้ชาวต่างชาติเช่าก็เอาหลักการนี้ไปใช้เก็บก่อนครับครับแล้วก็ผมสมัยเรียนอาจารย์เคยสอนว่าถ้าทรัพย์สินที่ให้เช่ามันไม่มีอยู่แล้วแปลว่าสัญญาเช่ามีอันระงับนะฮะเพราะอย่างกรณีนี้ก็เอาเคนมาทุบตึกเลยนะครับรับรองสัญญาเช่าระงับ ตอนนี้อันนี้บอกว่าเป็นบทเรียนที่สงสัยคุณชูวิทย์ก็ได้ยินประโยคนี้เหมือนกันคุณชูวิทย์ก็เลยเอาไปจัดการหักบาเบีย เวลาไปไล่ที่นะครับ ถ้าใจร้อนนะครับแบบก็แบบคุณชูวิทย์ไปนะครับก็ไปถามแกดูว่าโดนไป2ปีนะครับข้ามคืนเลยเจรจาอยู่เป็นปีๆไม่ออกคืนเดียวเรียบร้อยแกไปซื้อที่มาตั้งหลายตังค์เป็นร้อยร้อยล้านครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับคือประเทศเราอ่ะอวยเรื่องปัญหาเรื่องนี้อวยกันเยอะครับนะครับก็เอาเป็นสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นประมาณนี้นะถือว่าได้ความรู้คุณแฮร์รี่ลีมาแล้วสวัสดีครับคุณแฮร์รี่ลีวันนี้นะเกิดว่าแชร์2กลุ่มรับพระ1องค์หลวงพ่อรวยนะครับนะฮะรับรองเลยครับว่ามีไว้บูชารวยแน่นอนหลายคนถามว่าถ้ามีไว้บูชารวยแน่นอนแล้วทำไมทนายเป้งไม่เอาไว้บูชาเองล่ะก็มีเยอะแล้วแจกกันบ้างอยากให้ทุกท่านได้มารวยเหมือนพวกเราบ้างดูหน้าตาเราสองคนก็รู้ว่าคนรวยหน้าตาเป็นแบบนี้แหละนะครับนะฮะดูพระหลวงพ่อจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือเพราะเราสองคนเนี่ยไปเรื่องต่อไปคุณแฮร์รี่ลีบอกเดี๋ยวชมย้อนหลังก็ไม่ว่ากันครับครับเป็นเกี่ยวกับคุณบอกคุณแฮร์รี่ลีเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาเช่านะครับวันนี้เรื่องไล่ที่เผื่อจะไปตอบกฎหมายแก้กฎหมายเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปเรื่องอะไรฮะทนายเป้หมดแล้วเหรอครับอ๋อไม่หมดฮะคือจริงๆเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินครัวเรือนทนายเป้งแต่ดูเหมือนว่าเวลาน่าจะไม่พองั้นผมคุยเรื่องสั้นๆนะฮะมีการจับนักฟุตบอลคนหนึ่งนะครับทีมบาเลนใช่ไหมครับครับครับจากมีหมายไม่ใช่ทีมบาเลนเขาอยู่ทีมออสเตรเลียอยู่ออสเตรเลียใช่ครับอ้าวทำไมอ่ะครับก็ไปจับเขาทำไมอ่ะเนื่องจากว่ามันมีหมายจับคือมันกรณีอาหรับสปริงอ่ะทนายเป้งเมื่อ2ปีใช่ 2-3 ปีที่แล้วครับอาหรับสปริงปัญหาอะไรอธิบายคือในแถบอาหรับเนี่ยมันปกครองแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับมันมีคนปกครองบางคนที่แบบครองอำนาจอยู่มา 20-30 ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ธรรมดาซัดดงซัดดำรู้จักอารมณ์แบบนั้นรู้จักใช่ครับแถวบ้านกูก็มีฮะแถวบ้านเรามัน5ปีไงอ๋อของเราแถวบ้านเรามันจะ5ปีแล้วนะไอสัตว์อะไรเงี้ยคืออย่าพูดหยาบวันนี้ครับอย่าพูดหยาบวันนี้คือประชาชนก็ลุกฮือ
พอลุกฮือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในระหว่างช่วงชุมนุมมันก็มีการก่อเหตุที่แบบเข้าข่ายผิดกฎหมายเยอะแยะนะครับนี่เป็นกรณีนี่เป็นกรณีการเผาอาคารนะครับไปเผาอ๋อแล้วทำไมพี่เต้นยังไม่รับผิดชอบมันโคลานกันคุณอย่ามาโยงเดี๋ยวก่อนพอมีกรณีการเผาอาคารก็คือความเป็นจริงเนี่ยเขาคือเอาเป็นว่าอย่างนี้คือทางรัฐบาลเนี่ยก็เลยออกหมายจับครับออกหมายจับเนี่ยคนที่อยู่ในหมายก็มีคุณน้านักฟุตบอลคนนี้อยู่ด้วยอ๋อเรื่องก็คล้ายๆประเทศเราไม่ได้ซับซ้อนอะไรที่ลี้ภัยกันอุตลุดครับก็ได้รับประกันตัวในระหว่างสู้คดีก็เลยออกไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ออสเตรเลียก็ลองรับไว้สถานะผู้ลี้ภัยก็โดยกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเขาก็เปรียบเสมือนเป็นพลเมืองของรัฐบาลออสเตรเลียครับใช่ไหมฮะวันดีคืนดีอยากพาภรรยามาฮันนีมูนประเทศไทยฮะคงดูสารคดีก่อนที่จะเข้ารายการเราที่ช่อง8เผยแพร่อยู่บ่อยๆมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้เช็คว่าเรามีสนธิสัญญาที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาไม่มีด้วยฮะไม่มีด้วยไม่มีด้วยใช่ครับนะครับนะคือสรุปก็คือว่าพาภรรยามาฮันนีมูนในประเทศไทยครับครับแล้วก็ติดใจเลยทีนี้อยู่พิเศษกรุงเทพครับณปัจจุบันนี้เอ้าครับก็คือตมจับหรือหน่วยงานไหนจับตมจับครับโอ้พี่โจ๊กอีกแล้วตมจับฮะเพราะว่าบอกว่ามีหมายจับจากอินเตอร์โพลออกมาอ๋อฮะแต่ผู้ก่อการร้ายครับในประเทศจับไม่ค่อยได้ครับจับนักบอลจับได้ทีนี้ไปพี่ก็ไปแขวะเขาทีประเด็นก็คือว่าช่วงเนี้ยนะฮะช่วงที่มันเป็นข่าวฮือฮากันก็เพราะว่ากระบวนการเนี่ยต้องให้ศาลพิจารณาว่าจะส่งตัวใช่ว่าจะส่งตัวกลับบาเลนหรือไม่ก่อนหน้านี้ก็มีสาวเจ้าคนหนึ่งที่ขี่ไพ่มาของซาอุไหมครับใช่ของซาอุครับแล้วเขาส่งไหมครับอันนั้นไม่ส่งกลับครับเพราะว่ารัฐบาลรู้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นแคนาดามั้งมารับตัวมารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแคนาดามาเมืองไทยมารับตัวน้องรับไปลี้ภัยใช่ที่แคนาดาที่เราเคยตอบกันในรายการไปแล้วว่าถ้าส่งไปแล้วเป็นอันตรายครับห้ามส่งคือผมพูดตรงๆฮะกรณีนี้หลายๆคนก็มาเถียงกันคือผมมันมี Facebook หลายๆกระแสนะทนายเป้งครับพี่ดีนิติพงศ์ก็สุดยอดเลยนะฮะถ้าอันนี้มันเป็นตัวปัญหาก็มันโยนทิ้งทะเลพี่ดีบอกว่าก็ปัญหามันเยอะนะก็ไปโยนทิ้งทะเลซะครับแต่ว่าเราจะข้ามทัศนคติอะไรห่วยๆแบบนี้ไปก่อนนะก็ผมก็ตอบแบบนั้นมันก็อย่าไปตอบก็ได้อยู่บ้านเลี้ยงหลานเถอะพี่ไม่เป็นไรพี่แต่งเพลงเหรอผมชอบเพลงคือประเด็นมันก็คือว่าถ้าเอาตามหลักกฎหมายเนี่ยครับมันพูดยากถ้าส่งสมศักดิ์เตรียมก็กลับบ้านมานานแล้วล่ะนะถ้าเขาให้ส่งอ่ะครับก็เลยถ้าโดยสากลเขาให้ส่งทักษิณก็ได้กลับบ้านใช่ครับทักษิณก็กลับมาเมืองไทยนะใช่ครับนะฮะคือตอนนี้คือถ้าเอาตามกฎหมายที่เท่าที่เรียนมาแบบงูปลานั่งหลับๆตื่นๆเนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็ต้องส่งก็ไม่ต้องส่งนะครับพี่ไม่ต้องส่งหรอกครับก็บอกแล้วไม่งั้นสมศักดิ์เจียมก็กลับบ้านแล้วครับใช่ครับไม่งั้นทักษิณก็กลับบ้านแล้วครับใช่ครับแต่ทีนี้ก็เลยหลายๆคนกระแสโซเชียลก็ไม่เข้าใจว่าเขาทะเลาะกันมีปัญหากันระหว่างบาเลนกับออสเตรเลียเนี่ยบอลแพ้คนไม่แพ้ป่ะครับทำไมมึงก็ปล่อยไปดิมันไม่เห็นจะอะไรทำไมต้องจับเอาไว้แล้วใช้สิทธิ์อะไรไปจับเขาไว้ครับไอ้นี่ผมพูดลำบากฮะทนายเป้งคือกฎหมายระหว่างประเทศเท่าที่เราเคยเรียนนะทนายเป้งมันจะเป็นกฎหมายที่แบบมีข้อเหลื่อมซ้อนกันเยอะนะฮะเอาเรื่องสัญชาตินี่ก็เถียงกันหัวแทบแตกแล้วใช่ไหมก็ประเทศนี้บอกว่าผิดประเทศนู้นบอกไม่ผิดมันมีเรื่องกฎหมายขัดกันใช่ฮะแล้วมันแบบว่ามีภายในบทบัญญัติมันก็ขัดกันเองเยอะครับทนายเป้งคือถ้าใครที่ดูใครที่เรียนรู้เรื่องพวกนี้นะฮะคือเขาไม่ได้ดูให้ดีก่อนจะมาเมืองไทยใช่ไหมล่ะว่าประเทศนี้รัฐธรรมนูญเรายังฉีกทิ้งกันมาแล้ว พี่จะเอาอะไรกับการเคารพกฎหมายในประเทศนี้ครับเพราะนั้นตอนนี้แฮชแท็กบอยคอตไทยแลนด์ก็โด่งดังครับทนายเป้งก็ว่ากันการท่องเที่ยวก็เดี๋ยวถ้าวิกฤตเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วงอีกรอบนึงก็การท่องเที่ยวก็เขาเรียกว่าลดลงครับ
ไปเยอะแล้วยังไงยุโรปไม่ใช่ลูกค้าเราอยู่แล้วความปลอดภัยในการท่องเที่ยวก็ลดลงไปเยอะครับนะครับยังไงก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะฮะยุโรปไม่ใช่ลูกค้าหลักเรานะครับก็จีนก็ไม่ใช่ จีนก็ไม่ใช่ชิบหายแล้วใครไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชิบไม่ได้พูดหยาบพูดหยาบห้ามพูดหยาบโอเคนะครับเดี๋ยวถ้ามีปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวเดี๋ยวเราเลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วงกันอีกรอบนึงนะครับก็แก้ปัญหากันไปนะครับสำหรับกรณีนี้เดี๋ยวผมว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาขยายประเด็นเรื่องนี้เดี๋ยวผมไปหารายละเอียดก่อนเรื่องเกี่ยวกับการส่งตัวไม่ส่งตัวเผื่อใครๆที่ดูรายการเราวันนึงอาจจะได้เป็นผู้ลี้ภัยก็ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะถามในสิ่งที่ดีเจเดนถนัดที่สุดก็เรื่องลี้ภัยเนี่ยแหละครับ ครับยังไงใครมีปัญหาข้อสงสัยอย่าคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไกลตัวอย่าคิดว่าไกลตัวเหมือนคุณน้านักบอลนั้นเขาก็คิดว่าไกลตัวเหมือนกันเรามีปัญหาระหว่างบาเรนกับออสเตรเลียก็มาเที่ยวไทยสิไม่เห็นเป็นไรนะก็สาวจีนคนหนึ่งไปเที่ยวแคนาดายังโดนจับไปเลยอ๋อนั้นผู้บริหารเว้ยในประเทศที่เคารพกฎหมายสุดๆอ่ะครับนะฮะนะเรามาคุยกันหน่อยก็ดีนะได้ครับอาทิตย์หน้า2ทุ่มตรงครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับพบกันกับรายการรอดคุกครับใน Channel 8 Thailand แห่งนี้นะครับครับผมมีปัญหาทางกฎหมายส่งข้อความมาได้ที่รอดคุกครับและเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับว่าใครที่แชร์ไปแล้วแล้วได้หลวงพ่อรวยไปเป็นที่ระลึกในวันนี้ครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับ2ทุ่มตรงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ